ไปหาไทยคลิปห่วงไทยคลิปพ่อหูยังกัดโอ้ยเดี๋ยวทุกฟังเด้ออันหลานไทยนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้จะว่าออกหรือบ่ทันออกกันไปเฮ็ดอันนั่นล่ะไปนอนเฮ็ดก่อสร้างน่ะบัดนี้ยุ่งแม้กัดแม้คือลูกชายน่ะยุ่งกัดยุ่งกัดจนว่าเป็นแผลเป็นจนว่าได้ไปผ่าขาอันนี้คือกันน่ะกัดนึกว่าเป็นนั่นธรรมดายุ่งโดนนี่หลายหลายพี่น้องนี่ให้กัดซุ่มซี่ซุ่มหาได้โดนนี่ยุ่งบ่ธรรมดาเด้ยุ่งกัดจนบ้านได้ผ่าขาอยู่โดนนี่เมื่อหลอกจากโรงพยาบาลนี่ยุ่งกัดยุ่งแน่หลายยุ่งหลายหลายอันตรายคือหยังนี่ยุ่งอันตรายค่ะอันตรายแน่โอ้ยทุกมือที่มันจักโลกยังตะโลกยังแน่เอาสวัสดิ์นายแห้งพี่น้องโลกไรยุ่งกับอันตรายบ่คือเก่าตั้งแต่กี่ว่าตั้งแต่ยุ่งไข่เด็ดออกวันนี้นักไปก็ไข่เด็ดออกหอดได้ผ้าพุ่นมันกัดเฮามันเอาไวรัสมาใส่เฮากันไปกัดผู้ใดนี่กันบ่เฝ้าไปหาหมอนี่โอ้ยบ่ได้ได้ไข่หนาวสั่นบึก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 ปานไข่มาเรียนเรียนปัจจุบันไข่เราเป็นแผลสำเร็จแผลเศร้าเป็นลูกล่ามจนได้ผ้าผ้าขวนอันเนื้อเนื้อเทียนมันมีผิดอยู่นั่นขวนออกเปียเบิดลูกไส้เป็นคือกันจักงุ่งยังกัดต้องระมัดระวังเด้อพี่น้องเพราะธรรมดาเราคือเก่ายุ่งกันหลายหลายกัดคือยังอย่าอบกับทักทายคุณลุงเด้อลุงสมพงษ หลายๆเด้อ3หลานน้องใจพี่น้องขอบคุณหลายคุณหลายๆเด้อพี่น้องเป็นกำลังตัวลิ้นสีดำเล็กกัดพิษเยอะโอ้ตัวลิ้นสีดำอันนี้จักหยังล่ะเขาว่ายุ่งเขาว่ายุ่งกัดเขาวันนะที่แรกกัดมันก็เป็นโปโปขึ้นวันนี้ก็เอายามาทาซื่อๆนึกว่ามันสิบ่ล้ามปากมันน่ะล้ามปากครับก็อย่างจนได้ควนแผลเน่าแผลเปื้อเบิดจนได้ควนออกได้กัดลูกค้าตุ่ยอยู่นี่ได้ไปหาหมอวันนี้มากัดลูกจะไปวันนี้มากัดหลานจะไปกำลังนั่นนี่โดนนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลก็พาขาเสียมันแห้งแห้งพี่น้องเลยยังเป็นอย่างโอ้เจ็บโลกย่อมพันคนโลกไร้กัดครับคุณสองหลานดวงใจ